แล้วก็พี่น้องสื่อสำนักข่าวทุกสำนักแล้วก็เราใหญ่เนาะลูกหลานบริวารของพระปักผมเทวารามนะครับจากเหตุวุ่นวายต่อเนื่อง 4-5 วันที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับข่าวทางเสียหายของวัดแห่งนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระครูบาท่านที่ได้รับคำติฉินนินทาจากกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เอาไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เบื้องต้นเมื่อเกิดวันที่8แล้วต่อมาก็เอาไปเผยแพร่ในช่องข่าวจนเป็นเหตุให้พระครูบาได้รับความเสียหายซึ่งพระครูบาทราบมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในทางวันนี้ก็ได้แจ้งไปยังพี่น้องสาธุชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ที่ศรัทธาในครูบามาแต่ต้นไม่เชื่อเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเวลาสมควรที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็พร้อมนำพยานหลักฐานมาให้สังคมสาธุชนพ่อแม่ออกลูกศิษย์ลูกหาญาติพี่น้องรวมถึงสังคมภายนอกได้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นตามที่เขากล่าวหาใส่ความหรือไม่นะครับแล้วก็ในทางของที่ถูกกล่าวหาดำเนินไปถึงไหนยังไงก็เดี๋ยวให้มาพร้อมเพียงกันสักครู่แล้วก็จะให้พระครูบาท่านได้กล่าวเปิดใจนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงแล้วก็เรื่องจริงเป็นยังไงนะครับมีพยานหลักฐานไหมหรือมากล่าวเพราะว่าแก้ตัวหรือมาขอความสงสารหรือมาเอาความจริงมาพูดท้ายที่สุดแล้วความจริงก็ย่อมชนะความเท็จนะครับวันนี้คือเป็นเวลาสมควรที่จะต้องมาชี้แจงให้สังคมได้ทราบนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ก็เดี๋ยวจะอ่านข้อที่กล่าวหาให้ทราบนะครับข้อหาแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายในทำนองที่ว่าพระครูบาเลี้ยงดูผู้ชายเอาเงินบริจาคเอาเงินทำบุญจากศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตเลื่อมใสในพุทธศาสนามีจิตเลื่อมใสในพระครูบาถวายมา1,000,000 บาทเงินจำนวนนั้นกล่าวเอาไปเลี้ยงผู้ชายจริงหรือไม่นี่คือข้อกล่าวหาข้อที่สองมีพฤติกรรมถ่ายภาพอวัยวะซ่อนเล้นส่งให้คู่รักเพศเดียวกันใช่ไหมมันเป็นภาพใครนะครับแล้วก็เรื่องทองคำผ้าทองคำเดิมทีคือเป็นการบอกบุญให้ทำบุญทองคำเพื่อจะเอามาบรรจุใต้ฐานขององค์พ่อปฐมซึ่งเป็นองค์จำลองแล้วจะประดิษฐานในพระวิหารยังอยู่ไหมครบไหมเอาไปปนเปื้อนผู้ชายหรือเอาไปสนองกิเลสตัณหาให้กับญาติพี่น้องเพื่อประโยชน์ส่วนตนจริงไหมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการใช้จ่ายภายในวัดซึ่งเป็นข้อหาหนักข้อหาต่างๆถ้าเชื่อว่าเป็นความผิดเนี่ยก็คือต้องสึกจากสมณเพศรวมถึงอาจจะมีความผิดฐานช่อโกงเป็นความผิดทางอาญานั่นคือข้อหาหนักนะครับสิ่งที่ครูบาถูกกล่าวหาแล้วก็ข้อต่อหาต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวให้ครูบาท่านได้ชี้แจงด้วยปากของท่านเองนะครับว่าเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาภาพประกอบให้ดูไปพังๆแล้วในช่วงท้ายหลังจากครูบาแถลงเสร็จผมจะลงรายละเอียดให้ฟังว่าเงิน1,000,000 2,000,000ศาลาสร้างมายังไงถูกต้องไหมรูปเนี่ยมันเท็จยังไงมันจริงยังไงอันไหนเท็จอันไหนจริงใครจริงใครเท็จแล้วทองเนี่ยอยู่ไหมครบไหมอยู่ในกล่องเนี้ยใช่ไหมทองไหมมีภาพถ่ายยืนยันด้วยตัวเองผมมาพูดเนี่ยหมายว่าผมพูดจากคำบอกเล่าเบื้องต้นและก็พิสูจน์ด้วยตาถ่ายภาพเก็บไว้เตรียมดำเนินคดีจนกว่าจะถึงที่สุดไม่มีการยอมความครับเดี๋ยวขอมรดกพระครูบาได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับพี่น้องสาธุชนได้ทราบก็ประเด็นแรกครับ
เด็นแรกเกี่ยวกับขอเป็นเรื่องเงินจำนวน1 ล้านบาทครับว่าเรื่องเงินเนี่ยมันอยู่ที่มาที่ไปยังไงบอกเล่าก็ได้ทั้งรอบบอกไทยว่าเป็นพอบอกไทยไปเจ๊งแล้วไปทบลองอีกแล้วเขาเจ้าคิดอีกว่าไงเขาเป็นเขาเล่าต้องรอเล่าเล่าเลยค่ะเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเขาก็หาทางแก้เมื่อมันว่าเป็นความจริงเขาก็หาความจริงมาบอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็บอกคิดว่ามันสิเป็นกับตัวอย่าฟ้องเองเพราะว่าที่ผ่านมาเขากับได้เทศหรือได้บอกเตือนครับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดว่าไพ่สังคมทุกวันนี้มันอันตรายมันสิเกิดขึ้นอยู่กับพระกับครูบาอาจารย์ที่มือมีชื่อเสียงเป็นที่จับจ้องของสังคมแล้วมันก็มาเกิดขึ้นจริงด้วยตัวของผู้บายเองทั้งที่เข้ากับว่ารับรู้ว่ารับทราบเพราะว่าสิ่งที่เขาเหตุไปนั้นเหตุไปเพราะเหตุประการใดเข้ากับคือเข้าบรูหลังยุติดีก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นไปตามที่เป็นข้าวนั่นบัดนี้เมื่อมันเกิดเหตุแล้วเขาก็ต้องออกมาเว้าความจริงความเป็นจริงสิ่งที่เฮาได้เห็นผ่านแม่นที่บ่หรือว่าแม่นทางคณะสงฆ์เจ้าก็ได้มาชี้แจงมาชี้แจงวันนี้ก็เป็นโอกาสดีกับมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามาให้เป็นกำลังใจเรื่องมันเกิดขึ้นกับเรื่องที่เขาไปลองเลื่อนทั้งจังหวัดก็มีตามที่ทนายคนใดกล่าวคนให้เบื้องต้นแล้วว่ามีขอได้แน่เรื่องเงินวิหารนี่ก็ชัดเจนมีหลักฐานเช่นเรื่องทองคำนี่ก็มีหลักฐานแต่เรื่องคนซื้อเจนเขาบ่รับรู้เพราะว่าเขาบ่หูเมื่อเขาโกหกแล้วเขาก็ตอบว่าอะไรเพราะว่าบุคคลนั้นคือผู้ใดแล้วภาพนั้นเป็นภาพไผ่เขาก็โกหกเมื่อเขาโกหกแล้วเขาก็ต้องปฏิเสธว่าเขาโกหกเขาก็เสียมันชี้แจงได้มันนี่แต่เฉพาะเรื่องที่เขารับรู้สิ่งที่เขาบริสุทธิ์คือเรื่องเงินเรื่องทองคำเรากะเลี้ยงว่าเลี้ยงเด็กเด็กน้อยสุ่มมาวัดเองสิเข้าใจดีเพราะว่าสิเห็นมันก็เป็นเหตุจำเป็นเพราะว่าสุ่มโพหายมันก็บ่มาวัดมันเพิ่นมีแต่สุ่มหน้าตาดีมาอยู่ฝั่งมันเลยเป็นเหตุให้ยากเป็นเหตุให้ยากสังคมเลยจับจ้องว่าแมนผู้บาปเพิ่นเป็นบ่มันแมนดีบ่มันเลยคือเขาบอกเมื่อคนพื้นที่คนหัวกับหัวจักดีว่าพอเล็กน้อยมาอยู่เนี่ยก็มีแต่ลูกแต่หลานมีแต่ส้มน้ำสกุลเดียวก็มีส้มเอาน้ำสกุลน้ำพอน้ำแม่ก็มีซึ่งมีหลักฐานชัดเจนคำว่าเลี้ยงมันก็มีอยู่เล็กๆน้อยๆให้กินข้าวกินน้ำมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของคนอยู่วัดนั่นแหละครับเพราะว่าเด็กที่ถูกกล่าวหาถูกพาดพิงเนี่ยคือกลุ่มไหนนี่ซีคนนั่งยืนก็หน่อยว่ากลุ่มเนี้ยที่ถูกพาดพิงว่าเยอะมันลงมันลอยดีวะมันเข้ามาเปิดหน้าต่างเลยลอยดีนะอันนี้คือกลุ่มลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้วก็เป็นลูกหลานที่ถูกกล่าวหาว่าพระครูบาเนี่ยเลี้ยงต้อยมีเป็นพวกเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นเก้งกวางบางชนีแล้วก็ไปใกล้ชิดพระครูบาเนี่ยปรากฏตามข่าวครับนี่คือกลุ่มนี้ครับ
ทุกวันนี้ก็ยังเกิดแล้วก็ประเด็นต่อไปเรื่องเงินก็คือมีสนชี้แจงเป็นประเด็นต่อทีนี้ประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องทองคำครับพระครูบาทองคำเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ยังอยู่ครบไหมทองคำที่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเห็นการสร้างวัดเห็นการสร้างวิหารแล้วต่อไปก็จะเป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จพ่อองค์ปฐมใต้ฐานเนี่ยก็จะบรรจุทองคำที่ศรัทธาญาติโยมทำบุญมาทองคำดังกล่าวยังอยู่ไหมครับหรือเอาไปให้ใครแล้วทองคำทั้งเบิร์ดนี่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนเขารอพระสมเด็จองค์พระปฐมในปีนั้นปีพุทธศักราช64ปี64เขารอพระสมเด็จองค์พระปฐมคือจะเป็นพระประธานใหญ่อันนี้คือองค์จำลองที่เราเห็นนี่ตั้งที่นี่คือเป็นองค์จำลองบัดนี้มันจะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมพระทองคำร่วมทองคำเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นข้อมือที่เป็นทองคำนี่กระทั่งเครื่องทองปลอมทองแท้มารวมในงานในเมื่อนั้นเท่ากับเลยเอาเป็นล้อมรอเป็นสมเด็จองค์พระปฐมองค์น้อยตามที่ประกาศเมืองงานทองคำทั้งเบิดคือ188บาทน้ำหนักของทองคำ188บาทอันนั้นคือตอนยังมันรอออกมาเป็นรูปพระบัดที่นี่พ่อแต่เอาไปรอเป็นรูปพระแล้วทองคำมันมีทองคำผสมพอกน้ำหนักทองคำมันก็เลยบ่ฮอดรอ188บาท88บาททองคำมันก็เหลือเท่าที่มีหลักฐานอยู่เท่านี้แล้วก็มีคนที่มีจิตใจศรัทธาที่อยากไปพระองค์น้อยๆไปบูชาก็เลยเอาทองคำของตนเองมาหลอมรอเพื่อจะเอาไปบูชาอยู่บ้านก็มีอันนี้คือเฮาอนุญาตในตอนนั้นแล้วก็สิมีรอทองคำรอเงินเมื่อเจตนาตอนนั้นคือรอแล้ว3องค์สิเอาไปบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วที่เหลือนั่นคือสิบัญจุไว้ในฐานพระองค์นี้นี่พระองค์ที่นั้นอยู่นานแล้วก็สิเอาขึ้นไว้ถึงพระวิหารแล้วก็สิเอาองค์ปฐมองค์ใหญ่น่ะครอบอีกที่หนึ่งแล้วตอนนี้องค์พระใหญ่น่ะยังสร้างบ่ทันเสร็จเฮาจึงเอาทองคำนี้ไปไว้ยังบ่ทันได้ตอนนี้คือเก็บไว้ที่ปลอดภัยอยู่ในวัดเพราะว่ามันโมเมนต์สิ่งที่เสียวออกมาให้คนเบิ่งทั่วไปพร้อมเป็นพยานตรายต่อเฮาพร้อมมันเลยเกิดความสงสัยว่าทองคำรอได้มื้อนั้นมันไปอยู่ไสเพราะว่าเฮาบ่ได้มาใส่ตู้โซ่ให้คนเห็นทุกมือเฮาบ่แม่นร้านทองนั่นบ่สาเฮาก็ต้องเก็บไว้นั่นล่ะอันนี้คือที่ไปที่มาของทองคำที่เขาไปไล่เนี่ยไปบอกให้ไล่สดเรากับทีมเขาโพสเขายังกับเข้ากับผู้จักหลักอันนี้คือเขามันชี้แจงให้ได้ละเอียดฟังเราหลักฐานมันมีครบเรียบร้อยคณะสงฆ์กับเห็นแล้วเรียบร้อยว่ามีอยู่จริงครบหลักฐานมีคือทองคำมันอยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมครับทองคำอยู่ในกล่องดูภาพถ่ายภาพถ่ายนี่คือถ่ายเมื่อวานนะครับมีบางที่ลบก็คือยังอยู่ครบอันนี้ผมเห็นด้วยตาเองมีอัคคีพยานรวมถึงพระครูบาเนี่ยนำไปมอบให้อธิกรณ์หรือคณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่ได้ดูแล้วนะครับเมื่อวันที่13วันศุกร์นะครับเรื่องทองคำจบนะครับที่เขาบอกว่าหายอยู่หรือเปล่าก็คือเนี่ยตามรูปตรวจสอบได้นะอยู่ในกล่องนี้ครบแล้วก็ประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องวิหารนะครับย้อนกลับมาเรื่องเงินคือตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วแล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่เงินที่ได้มาจากศรัทธาญาติโยมเนี่ยเอาไปจ่ายค่าวิหารจริงไหมเยอะขนาดนี้ครับเ
ันนี้คือคือพระวิหารเฮานี่คือสร้างมาที่เฮามองเห็นนี่คือเบิดแล้ว10ล้านนี่ที่เฮามองเห็นนี่เบิดไปแล้ว10ล้านผู้รับเหมาช่วงแรกคือเฮ็ดเบิดไป6ล้านบัดที่นี่ก็เอาสร้างชุดใหม่ผู้รับเหมาชุดใหม่เขามาเฮ็ดช่วงที่เขามาอยู่พอดีสร้างผู้รับเหมาชุดใหม่นี่เขามาเฮ็ดก็คือเฮ็ดช่วงบนเฉพาะโครงหลังคาเที่ยวเห็นอยู่น่ะโครงหลังคาเบิดไป4ล้านมีการเบิกจ่ายงวดแรกคือวันที่3ธันวาคม2564จ่ายไป2ล้าน4ล้านงวดแรกจ่ายไป2ล้านบัดนี้งวดที่2ก็คือเงินในบัญชีวัดเฮาน่ะมีอยู่1ล้านเพราะว่าเขาสิเบิกงวดละ2ล้านเพราะว่าเขาเห็นหลังคาเรียบร้อยแล้วเขาต้องเบิกงวดที่2เงิน2ล้านเฮามีเงินในบัญชีแค่1ล้านบาทบ่พอใจเขาเฮาก็เลยรอพับปาวันที่14เมษายนปีพบค่ะที่บริษัทคอนเจนเอาเงินล้านมาถวายเฮาปีนั้นนั่นล่ะคือประเด็นว่าเงินล้านนั้นไปใส่ชุบอมมุ่งหลังคาเงินล้านนั้นคือเฮาเอาไปจ่ายส่วนที่เงินเฮาบ่พอเรียกเงิน1ล้านบาทเป็นจ่ายเป็น2ล้านจ่ายในวันที่20เมษายนปี65มีหลักฐานชัดเจนนี่คือที่ไปที่มาเงิน2ล้านที่ว่านะครับพระครูบาครับจ่ายค่าอะไรครับเงิน2ล้าน2ล้านหลังเนี่ยครับล่าสุดที่มีศรัทธาญาติโยมทำบุญถวายมาล้านนึงรวมถึงพ่อป่าอีกล้านครับเงินดังกล่าวจ่ายค่าอะไรครับจ่ายค่านี่แหละรับเหมางวดที่2ของหลังคาวิหารโครงหลังคาเนี่ยบ่แม่นหลังคาแต่เจตนาเจ้าภาพน่ะว่าสิเอามามุ่งหลังคาบุ้งหลังคาเนี่ยมันบุ้งบ่ทันในตอนนั้นเพราะว่าโค้งบ่ทันแล้วเฮาก็เลยเอาเงินตัวนี้ไม่เฮ็ดโค้งได้แล้วนั่นล่ะบัดนี้มันก็เลยว่าเป็นหยังคือบ่มุ่งหลังคาเงินล้านนั้นไปไสนั่นล่ะคือที่ไปที่มาของเงินล้านเขาก็เลยหาว่าเงินล้านเนี่ยเป็นเลี้ยงเด็กเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไปตันทางหน้าไปนั่นล่ะที่ไปที่มามีหยังอีกบัดเรื่องที่ผมว่าเรื่องที่หลายๆคนทั้งที่แห่งนี้แล้วก็ทั่วประเทศอยากรู้เนี่ยผมถามนี้ว่าตั้งแต่ก่อนหน้าปี64พระครูบามีรอยสักที่ขาไหมตั้งแต่รอยยังก่อนปี64ปี64ครับที่ขามีรอยสักตามจริงขาผู้บานี่มีรอยสักมาตั้งแต่เป็นเน่นแต่เป็นสักน้อยๆบัดที่นี่บัดพ่อแต่เป็นลูกนักสักเราบัดนี้เห็นตอนคว่ำดื้อดันตอนเป็นเน่นสักจะพองเองสักลูกขาสักเราบัดนี้มันบ่งามมันบ่งามก็เลยมาสักไล่ใหญ่ๆเนี่ยทับเมื่อที่ผมถามลึกอีกเข้าประเด็นไอ้รอยสักที่ว่าสักตั้งแต่ก่อนปี64เล็กๆนะครับถ้าสมมตินั่งแล้วให้เขาว่าอะไรนั่งเหยียดขาแบะออกนั่งถ่ายขาแล้วแหละถ่ายรูปด้วยตนเองออกไปเนี่ยเห็นไหมรอยสักมันก็เห็นอยู่นะเบื้องตามภาพเห็นชัดเลยในภาพสิ่งที่เขาเอาไปประจานเอาไปที่เป็นข้าวน่ะคือมันบ่มีนี่นะครับเดี๋ยวขออธิบายเรื่องนี้คือภาพนี้คือภาพที่เป็นข่าวแล้วนั่งเหยียดขาถ่านออกรอยสักจะเป็นรอยสักเล็กๆอยู่ขาขวาภาพนี้ไม่มีรอยสักนะครับในสื่อโซเชียลท่านหลุดออกไปดูได้เลยถ้าถ่ายภาพถ่ายที่เห็นรอยสักที่ท่านยืนอยู่บนหลวงพ่อที่สร้างพระเมื่อก่อนปี64ถ่ายไกลๆก็เห็นรอยสักแต่นี่ถ่ายใกล้ๆไม่มีนะครับอันนี้คือยังไงครับ
ผู้บาครับลูกนั่งเก่าลูกจะเป็นลูกไปแล้วเขาก็บอกจับเลยบ้านบวมหัวเลยอันนี้คือประเด็นเรื่องลูกขาแล้วเห็นอวัยวะของฝ่ายชายครับรูปที่เขาไปบอกว่าพระครูบาส่งให้กับเกณฑ์ซึ่งเกณฑ์ในพระครูบาเคยรู้จักมาก่อนหรือมีตัวตนหรือมีอะไรไหมครับบ่งถ้าเขาว่ามีว่ามีตัวตนนี้กับไอ้เปรียบบุคคลนั้นออกมาเพื่อให้มันชัดเจนพอทุกอย่างพอให้มันชัดเจนไปแล้วเรื่องท่อมชัดเจนเรื่องวิหารชัดเจนเรื่องผู้ใช้ที่วัดนี่ชัดเจนจะเรื่องของเกณฑ์ทั้งโมโหนี่ครับผมอยากเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกนี่คือเทียบชัดเจนเดี๋ยวจะเอาวางไว้ตรงนี้มาหยิบดูได้เลยเทียบชัดเจนนะครับนี่ถ่ายไกลๆเห็นรอยสักโพสเฟซมีวันที่ชัดเจนคือเกิดขึ้นก่อนปี64นี่คือโรคที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงปี64หรือ65ประมาณนี้ไม่มีรอยสักครับไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่ขาครูบาท่านก็ส่วนจะเป็นภาพใครครูบาก็บอกแล้วไม่อาจทราบได้ครับเดี๋ยวต้องเข้าใจว่ากันอีกทีครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงิน4ล้านเรื่องเงิน1ล้านรวมโครงการได้4ล้านนะครับทีนี้ที่มาที่ไปของปัญหามันก็เกิดจากเขาเข้ามาเนี่ยย้อนไปนิดนึงนะที่ไปที่มาของปัญหาเนี่ยที่มันเกิดปัญหาปฐมเหตุครับคือเขาเข้ามาอันนี้ผมฟังจากคำบอกเล่าของพระครูบาแล้วก็ลูกศิษย์ได้เล่าให้ฟังครับคือเขาเข้ามาเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่มาเป็นประธานจะขอสร้างโครงการนี้โดยเขาขอยกตัวเองเป็นประธานแล้วก็ทำสัญญาด้วยทำสัญญาว่าจะสร้างเนี่ยทำกับผู้รับเหมานะครับว่าเขาตกลงว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพให้มาเอาเงินผู้สารชาวบ้านหมายว่าสร้างไปเลยมาเอาเงินที่เขาหมายว่าอีคิวกับในบุ๋มคมคายพอสร้างไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินที่เอามาทำก็คือมาจากการที่บอกบุญนี่แหละครับก็อาจจะมีเงินเข้าบางส่วนจากการปล่อยให้เช่าวัตถุมงคลซึ่งวัตถุมงคลก็เป็นวัตถุมงคลของเป็นรูปเหมือนของพระครูบาแล้วก็ที่จัดสร้างที่วัดเนี่ยปรากฏว่าพอสร้างไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหามันเกิดความไม่โปร่งใสช่วงก่อนเข้าพรรษาปี65นะครับ